แปลทั้งประโยคทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมครอบครับอ้าวแปลได้เลยฮะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสันวัตโปรดักชันนะครับวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมไม่ได้มาอัดคลิปเกมให้ดูนะแต่ว่าจะเอาทริปเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับมาให้ทุกคนได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือเรื่องของการใช้ส่วนขยายที่มีชื่อว่า transover เป็นตัวแปรโดยการชี้เมาส์หรือว่ากดอะไรก็ได้นะเป็นปุ่มรัดกลุ่มหนึ่งให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่เราต้องการนะครับเรามาดูกันแล้วผมจะสอนพวกคุณติดตั้งก่อนอย่างอันดับแรกนะครับคุณจะต้องเข้ามาใน Google ก่อนนะครับพิมพ์ไปด้วยกันเลยครับ Google พิมพ์ว่า transover ครับ transover extensionนะครับ enter ครับผมเมื่อเข้ามานะครับเราก็จะเห็นอันแรกเลยนะครับเข้าพยายามหาอันที่เป็นของ Chrome extension นะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่อันแรกก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามหาที่เป็น Chrome extension ที่มีรูปร่างเป็นตัวที่แล้วก็รุ้งสีรุ้งนะครับนะฮะตัวโปรแกรมเขาก็จะมีการเคลมไว้ว่าเขาสามารถทำให้ speech ได้นะครับแล้วก็มีการเลือกฟังก์ชันต่างๆนะครับเราสามารถอ่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลิกการ point mouse เข้าไปเนี่ย point mouse แล้วก็แสดงคำแปลขึ้นมาเลยเฮ้ยมันทำขนาดนั้นได้เลยเหรอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะพา set up ด้วยนะครับว่าคุณอยาก set แบบไหนนะฮะความเห็นก็ถือว่าโอเคเลยทีนี้เริ่มจากการดาวน์โหลดเพิ่มใน Chrome ก่อนนะแล้วก็กด add extension เข้าไปนะครับไม่นานนะไม่นานอันนี้ปุ๊บเสร็จแล้วไม่นานจริงๆเขาบอกว่า transover has been added to Chrome นี่คือ add เข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ซ่อนอยู่ในนี้อันนี้ Chrome ตัวใหม่ทีนี้สมมุติถ้าใครทำหน้านี้หายไปนะฮะหน้า option หายไปหรือว่าทุกอย่างมันปิดไปแล้วอันนี้ผมอัดคลิปอยู่นะขึ้นสมมุติผมเปิด Chrome เข้ามาใหม่เราสามารถเข้ามาตรง extension ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาที่จุด3จุดเป็น more action แล้วก็เลือก option นะครับถ้าใครตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะทีนี้เรามาเลือก more option กันว่าเราจะเอาแบบไหนแปลยังไงนะครับโดยความชอบส่วนตัวของผมชอบเป็น point advert ก็คือถ้าเราชี้เข้าไปเนี่ยมันจะเด้ง pop up ขึ้นมาเลยว่าให้แสดงนะครับให้แสดงภาษาTranslate into ผมขอเลือกภาษาไทยนะครับพอดีชอบแปลไทยนะครับแล้วก็จากภาษาอะไรอันนี้ให้มันดีเทคเองได้เลยนะส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับส่วน reverse ก็คือ reverse จากอังกฤษเป็นไทยก็คือผมให้แปลเป็นไทยนะครับส่วน reverse ก็คือ reverse เป็นไทยเป็นภาษานั้นโอเคอันนี้ผมตั้งอย่างนี้ก่อนนะ into ไทยนะครับแล้วก็ reverse to English นะครับลองตามผมไปก่อนเนาะใครไม่ทันก็ลองย้อนคลิปไปดูอันนี้โชว์ translate from อันนี้ไม่ต้องไหมหรือว่าต้องก็ได้ไม่ต้องโชว์หรอกมั้งว่า translate จากไหนอ่ะโชว์ไปก่อนละกันโชว์ไปก่อนเดี๋ยวอาจจะงงนะครับอันนี้ถ้าคุณติ๊กตรงนี้มันจะหมายถึงว่าคุณกด control นะครับปุ๊บพอกด control ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นแต่ผมไม่ชอบ control นะผมชอบชี้แล้วเด้งเลยนี่อันนี้เขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากให้กด alternate แทนไหมหรือว่ายังไงก็จะขึ้นตรงนี้แต่ว่าผมไม่เอานะผมไม่เอาผมชอบชี้เลยแค่นี้ชี้อย่างเดียวทีนี้เอาความเร็วเท่าไหร่ความเร็วผมเลือก200มิลลิเซคันด์ยิ่งนานยิ่งขึ้นช้านะครับผมก็เลยเอาสัก200เร็วๆก็พอทีนี้ก็กดเซฟขึ้นเซฟแล้วที่เราจะลองกับทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะมีไม่กี่เว็บนะครับที่ทำงานแต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาใช้เนี่ยเข้า paper ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเข้า paper ก่อน paper ผมจะเป็นเรื่องของโควิด19 publication นะครับ publication มาดูว่าเขาจะแปลไหมสมมติเอาเว็บเอาอ่านข่าวดีกว่าอ่านข่าวดีกว่า CNN นะครับ CNNBreaking news ทีนี้เรามาดูกันว่าข่าวจะแปลให้ปะ
ทีนี้คุณชอบอ่านข่าวใช่ไหมคุณเห็นไหมครับอันนี้ผมแค่ชี้เฉยๆนะเอาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเรื่องโควิดแล้วกันทีนี้ฟังก์ชันนี้มันดีกว่านั้นนะครับฟังก์ชันนี้มันคล้ายๆกับ Google Chrome นะเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าบางทีแค่ชี้แล้วอ่ะแค่เดี๋ยวเด้งๆอ่ะเมื่อกี้ข้างบนมันเด้งนะเอาเป็นแบบเนื้อหาข้างในแล้วกันอ่านข่าวนะปุ๊บผมเอาคำว่าเอ้ยผมชี้คำว่า health นะครับมันแปลแค่ชี้เฉยๆนะมันขึ้นแปลให้แล้วก็บอกว่า translate from ภาษาอะไร English นะทีนี้ถ้าคุณอยากแปลทั้งประโยคทำได้ไหมครอบครับอ้าวแปลได้เลยฮะโอ้โห Jackson Health System นะครับของ Miami พบผู้ป่วยโควิด19เพิ่มขึ้น 88% เฮ้ยเจ๋งป่ะเฮ้ยผมชอบฟังก์ชันนี้มากเลยทีนี้มันมีแปลภาษาอื่นอีกเยอะเลยดังนั้นคุณลองไปปรับแต่งเองละกันนะครับแต่สำหรับการปรับแต่งผมไอ้ครับผิดต้องเข้านี้แน่สำหรับผมนะผมติ๊กอันนี้ออกก็คือผมไม่ติ๊กอะไรเลยนะผมจะมาให้ดูหมวดหน้าฟังก์ชันที่ผมชอบที่สุดก็คือผมชี้ไปเลยนะครับก็คือหน้าต่างนี้คุณก็ลองไปปรับแต่งตามสไตล์ของคุณดูนะครับแต่สำหรับผมชอบแบบนี้ที่สุดแหละแล้วก็กดเซฟแล้วก็ลองไปอ่านข่าวกันไหมนะเอาเป็น CNNคือมันมีไม่กี่เว็บนะครับที่ทำได้ไม่ใช่ทุกเว็บนะครับมันมีแค่บางเว็บเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำได้นะครับอย่างเช่นชี้ไปปุ๊บโรงฆ่าสัตว์เห็นไหมครอบแล้วก็แปลได้เลยเยอรมนีกำหนดให้มีการปิดล้อมโรงฆ่าสัตว์ก็คือล็อกดาวน์นั่นเองเป็นยังไงครับสำหรับคนชอบติดตามข่าวสมมติผมเป็นผมชอบการเทรดนะ Forex Factory Calendar เดี๋ยวผมดูกันว่าเว็บนี้มันทำได้ปะเอาสมมติผมชอบอ่านข่าว Forex นะผมก็เข้ามาดูที่ News แถวนี้มันจะมี News ขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อ31นาทีนี่โอเคผมเข้ามาดูข่าวนี้เขียนว่าอะไรผมสมมติผมแปลไม่เก่งเลยนะผมครอบทั้งหมดเลยนะนโยบายการเงินและการขยายที่อยู่อาศัยของสหรัฐนะครับแล้วก็มีการอธิบายมาโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยแอปเนี่ยเป็น extension นะครับคุณสามารถอ่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือว่าคุณอยากรู้แค่บางคำก็ได้นี่นโยบายหรือว่าการเมืองอุบายวิถีทางนะครับ expansion แปลว่าขยายนะครับการขยายเวลาขยายตัวอะไรนี้ได้อีกเว็บหนึ่งที่ทำได้ก็คือวิกิพีเดียทีนี้ผมชอบผมจบเคมีมานะผมจะเอาเรื่องของด้านเคมีอะเอาเป็นอะไรเรียกชันดีนะสเทิร์นเรียกชันด้วยกันสเทิร์นเรียกชันจำใช่ปะสเทิร์นเรียกชันไม่ใช่ผมจำไม่ได้ละเอาเป็นไซโครแอดดิชันละกันไซโครแอดดิชันเรียกชันนี่เราดูส่วนใหญ่จะขึ้นวิกิพีเดียนะครับเอ้ยผิดเว็บอ่ะมาดูเว็บนี้ก่อนได้ปะเปเปอร์คนชอบอ่านเปเปอร์ทำได้ไหมได้อยู่นะยังได้อยู่นะบางอันนะครับเนี่ยนี่ไซโครแอดดิชันนะครับมาดูเคมีนะวิกิพีเดียเป็นไงวิกิพีเดียอันเซตูเรติดโอเคไม่ก็แปลนะโมเลกุลก็แปลให้นะครับอาริชเมนต์ถึงแม้จะมีศัพท์เฉพาะเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แปลคล้ายๆ Google ไซโครแอดดิชันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งนี่โคตรเจ๋งเลยมีเว็บไหนอีกได้มีเว็บสำหรับคนทำงานวิจัยอาจจะต้องอ่านเปเปอร์เยอะขึ้นนะอ่านเปเปอร์เว็บอะไรวะอ่านเปเปอร์อ่ะเว็บนี้ละกันอ่านเปเปอร์เดี๋ยวนะผมชอบ Science Direct นะ Science Direct เอาเป็นเรื่องของScience Direct Organic ละกัน Organic ไอ้ Natural Product นะ Natural Product ผมจบ Natural Product มาต้องใช้ natural product แล้วก็ side direct นะครับ side direct เรามาอ่านดูว่าเขามีแปลให้มาทีนี้จืดเอาเป็นเรื่องอะไรดีส่วนใหญ่ก็แปลให้อยู่แล้วนะอัปเดตแปลให้จริงๆอยากเห็นเป็นไอ้นั่นนะ
อยากเห็นแบบเป็นเนื้อเรื่องเลยอ่ะผมจะเซิร์ชว่าอะไรดีอันนี้ยังไม่เป็นเนื้อเรื่องนะเป็นแบบเออนี่เอาเป็นสมมุติผมเอาเปเปอร์เรื่องเซลล์แอนแคปซูเลชันไฮโดรเจลนะครับพอดีเอาเรื่องของไฮโดรเจลฟิล์มก็ได้ไฮโดรเจลแล้วก็ไซเดริกนะครับไซเดริกไซเดริกโอเคทีนี้เขาก็จะสุ่มเรื่องนี้มานะทีนี้เราจะดูเรื่องอะไรครับผมเลือกเรื่องก่อนส่วนใหญ่จะแปลให้อยู่แล้วนะสมมติเราอยากอ่านเปเปอร์ในเนี้ยสมมติคุณอยากอ่านแอปแตกเนาะแอปแตกก็คือสามารถดูได้เป็นจุดเลยไหมใครยังอังกฤษไม่แข็งก็สามารถใช้จุดนี้ได้นะครับเห็นไหมก็ยังแปลคร่าวๆได้อยู่คุณสามารถสแกนได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นใช้ส่วนตัวนะครับผมใช้ส่วนตัวก็แนะนำสำหรับใครที่อยากให้รวดเร็วแล้วก็เก่งภาษาขึ้นแล้วก็ไม่อยากเข้า Google Translate นะครับลอง Transover Extension ตัวนี้ดูแล้วคุณจะติดใจนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ